สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง Level 5 Channel กับเกม Blue Archive กันนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยหลักๆแล้วนั้นผมจะมาพูดถึงการอัพตัวละครสัก1ตัวนะครับผมจะอัพตรงไหนยังไงบ้างที่จะทำให้ตัวละครนั้นเก่งขึ้นนะครับผมต้องบอกตามตรงว่าถ้าหากใครฟังคลิปนี้อย่างละเอียดเนี่ยแน่นอนว่าได้ข้อมูลแบบแน่นๆแบบเต็มเปี่ยมกันเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะขอเตือนไว้ก่อนละกันนะครับถ้าหากใครพร้อมแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ Level 5เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกม Blue Archive กันด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่สิ่งแรกกันก่อนเลยละกันนะครับการปั้นตัวละครของเกมนี้นะครับผมมีหัวข้อหลักๆอะไรบ้างนะครับสำหรับการปั้นตัวละครของเกมนี้นะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าหัวข้อแต่ละหัวข้อนั้นมันช่วยในเรื่องของการเติบโตให้กับตัวละครได้มากจริงๆนะครับผมข้อที่1เลยนะครับเลเวลตัวละครนะครับผมอ่ะเลเวลตัวละครส่งผลในเรื่องของการเพิ่มค่าสเตตัสของตัวละครอยู่แล้วนะครับข้อ2อุปกรณ์การสวมใส่นะฮะข้อ3เลเวลของสกิลข้อ4ความสามารถของตัวละครและข้อ5นะครับการอัพดาวตัวละครนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่ควรจะรู้ไว้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปกันที่หัวข้อแรกกันก่อนเลยละกันนะครับการอัพเลเวลตัวละครนั่นเองนะครับมากันที่หัวข้อแรกนะครับผมเรื่องของเลเวลตัวละครนะครับเลเวลตัวละครนั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเลเวลตัวละครนั้นนะครับผมจะช่วยเพิ่มศักยภาพพื้นฐานให้กับตัวละครของเรานั้นค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะครับผมการอัพเลเวลตัวละครไปสูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ค่าสเตตัสพื้นฐานสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นพลังชีวิตค่าพลังโจมตีค่าพลังป้องกันรวมถึงค่าการฮิลแล้วก็การรักษาของเกมนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเลเวลของตัวละครของเกมนี้นั้นจะมีการจำกัดอยู่นะครับผมนั่นก็คือส่วนแรกเลยนะครับเลเวลของ ID นะครับตัวละครของเรานั้นไม่สามารถมีเลเวลเกิน ID ของเราได้เลเวลของ ID ของเรานั้นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงด้านขวาบนตรงนี้เลยนะครับผมในรูปที่1 นะครับในเรื่องของเลเวลของ ID นั้นนะครับผมจะเป็นปัจจัยหลักๆที่จะควบคุมเลเวลตัวละครของเราไม่ให้มีเลเวลสูงขึ้นนั่นเองแล้วจะทำอย่างไรเราถึงจะเพิ่มเลเวลของ ID ได้เร็วๆบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับผมการเพิ่มเลเวล ID ของเกมนี้นะครับผมนั่นก็คือการใช้พลังงานนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของหน้าเกมกันละกันนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยผมมีเลเวลอยู่55นะครับและมี EXP อยู่ที่884หน่วยหากผมเนี่ยเอาตัวของพลังงานของผมเนี่ยไปฟาร์มสัก1ครั้งละกันนะครับผมจะฟาร์มอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ผมจะไปฟาร์มตรงนี้เพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างสักอันละกันนะครับสมมุติว่าจะฟาร์มของอันนี้ใช่ไหมกดไปนะครับผมครั้งหนึ่งใช้ไปนะครับ10 AP นะครับผมจาก888หน่วยนะฮะก็จะมี EXP เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเราออกกลับไปดูกันนะฮะเห็นไหมนะฮะว่าจะมีเลเวล EXP ที่เพิ่มขึ้นมาเป็น904หน่วยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักๆเลยนะครับในเรื่องของการทำให้เลเวลของ ID เราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากการใช้พลังงานในการฟาร์มในแต่ละวันนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นหัวข้อแรกนะครับมันอาจจะดูสั้นๆง่ายๆนะครับแต่แน่นอนว่าการอัพเลเวลของ ID ตัวละครเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยนะครับแน่นอนว่าเราอาจจะต้องเข้ามาในการใช้พลังงานบ่อยๆอย่างน้อยวันละ2ครั้งตอนเช้าครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็หลัง6โมงเย็นเนี่ยก็คืออีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะช่วยในเรื่องของการอัพเลเวล ID เนี่ยได้เร็วยิ่งขึ้นหากใครสายเติมนิดหน่อยนะครับผมอาจจะใช้เพชรในการกดพลังงานวันละ3ครั้งนะครับก็จะเป็นจำนวน90เพชรก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยมีพลังงานในการฟาร์มมามากขึ้นและทำให้เลเวล ID ของเรานั้นเติบโตเร็วขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับจะเป็นส่วนที่2นะครับส่วนของหัวข้อของสวมใส่นะครับหัวข้อของสวมใส่เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะจำเป็นมากๆในเกมนี้เลยนะครับแต่เราเนี่ยก็ต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องของหัวข้อสวมใส่กันก่อนละกันนะครับหัวข้อสวมใส่ตรงนี้เนี่ยเราจะได้จากยังไงและเปิดระบบตรงนี้ยังไงนะครับตัดภาพมาที่หน้าเกมก่อนละกันนะครับของสวมใส่ของเกมนี้นะครับผมก็จะอยู่ในหน้าของตัวละครนะครับซึ่งจะอยู่ตรงบริเวณด้านล่างตรงนี้เลยนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะครับตั้งแต่ส่วนของหมวกนะฮะจะเรียกว่าเป็นส่วนของหมวกก็ไม่ได้นะครับจะเรียกว่าเป็นชิ้นที่1ละกันนะครับผมชิ้นที่2แล้วก็ชิ้นที่3นะครับโดยอุปกรณ์แต่ละตำแหน่งเนี่ยจะเพิ่มความสามารถที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นอุปกรณ์ชิ้นที่1เนี่ยจะเน้นหนักไปที่ในเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีเป็นหลักนะครับ
ส่วนชิ้นที่2นะครับผมจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มการป้องกันไม่ว่าจะเป็นค่า HP ที่สูงขึ้นหรือค่าพลังป้องกันที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับในส่วนที่3นะครับจะเป็นไอเทมที่ช่วยในเรื่องของการสนับสนุนนะครับผมซึ่งก็จะมีสเตตัสที่แตกต่างกันไปค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์การตีติดคริติคอลดาเมจSP ที่เพิ่มมากขึ้นค่าฮีลลิ่งที่เพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยมันแล้วแต่ตัวละครนะครับซึ่งมันจะมีค่าเซตัสที่เพิ่มขึ้นแตกต่างกันไปนะครับผมอ่ะพอรู้จัก3ส่วนนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาทำความเข้าใจตรงอื่นเพิ่มเติมกันก่อนละกันนะฮะกลับมาที่รูปภาพเหมือนเดิมนะครับผมของไอเทมพวกนี้เนี่ยสามารถฟาร์มได้จากไหนในการนำมาอัพขั้นให้กับอุปกรณ์ต่างๆแต่ละส่วนของเรานะครับแน่นอนว่าของเกมนี้เนี่ยจะมีการอัปเกรดเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานเลยก็คือของที่1ที่เรียกว่าเทียร์1นะครับไปจนถึงเทียร์7เทียร์8เทียร์9เทียร์อะไรก็แล้วแต่นะครับผมอ่ะซึ่งมันจะช่วยเพิ่มความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับและในแต่ละส่วนก็จะมีความสำคัญที่แตกต่างกันไปที่พูดถึงตะกี้เลยนะครับอย่างเช่นชิ้นที่1เนี่ยเหมาะสำหรับการทำให้กับตัวละครดาเมจเพราะว่าจะมีค่าพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นเยอะมากๆหรือว่าความสามารถในการโจมตีเพิ่มขึ้นเยอะนะครับซึ่งเรามาดูจากด้านขวาได้เลยนะครับช่องที่1เนี่ยจะมีไอเทม3ประเภทนะครับประเภทหมวกจะเพิ่มค่าพลังโจมตีและคริติคอลดาเมจให้กับตัวที่สวมใส่ถ้าหากเป็นถุงมือนะครับก็เพิ่มพลังโจมตีเช่นกันและมีการเพิ่มโอกาสคริติคอลรวมถึงความแม่นยำในการโจมตีด้วยนะครับต่อมาชิ้นที่3รองเท้าจะเพิ่มในส่วนของพลังโจมตีและเพิ่มในเรื่องของ HP หรือว่าเลือดให้กับเรานั่นเองนะครับส่วนที่1เนี่ยแน่นอนว่าจะเป็นการโจมตีล้วนๆเลยนะครับผมต่อมานะครับไอเทมชิ้นที่2นะครับผมเป็นไอเทมที่จะเหมาะกับการทำให้พวกตัวละครสายแท้งทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะให้มันเนี่ยมีความถึกมากขึ้นนะครับอย่างเช่นกระเป๋านะครับผมเพิ่ม HP และเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวละครนั้นๆเข็มกลัดเพิ่ม HP นะครับเพิ่มค่าการฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มค่าหลบหลีกให้กับตัวละครตัวนั้นๆถ้าหากเป็นกิฟต์นะครับก็จะเพิ่มในเรื่องของ HP แล้วก็ป้องกันสถานะต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อของช่องที่2ในการเพิ่มในส่วนของการป้องกันนะครับถัดมานะครับชิ้นที่3จะเหมาะสำหรับตัวละครสายฮีลเลอร์และสนับสนุนรวมถึงของสายพลังโจมตีด้วยแต่หลักๆเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมหากเราเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเล่นเกมเนี่ยก็จะทำไอเทมอย่างเช่นประเภทสร้อยนะครับที่ช่วยในเรื่องของค่าฮิลค่า CC Power หรือว่าโอกาสทำให้อีกฝ่ายเนี่ยโดนค่ากดขี่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นพวกดีบัฟอะไรพวกเนี้ยรวมถึงพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำสร้อยพวกเนี้ยให้กับพวกตัวละครสายฮิลก่อนแต่ถ้าหากว่าเป็นเครื่องรางเนี่ยมันจะเน้นหนักในเรื่องของการเพิ่มโอกาสติดคริติคอลแล้วก็ต้านทานคริติคอลและต้านทานคริติคอลดาเมจนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยในช่วงต้นเกมเนี่ยจะไม่ค่อยทำหรืออาจจะทำมานิดหน่อยสำหรับตัวละครสายแท้งนะครับแต่ถ้าเป็นนาฬิกานะครับผมจะเป็นพวกของสายดาเมจหรือว่าฉายที่เป็นแบบว่าโจมตีสกิลแรงๆนะครับที่จะเพิ่มค่าคริติคอลเพิ่มดาเมจคริติคอลแล้วก็เพิ่ม HP นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสนับสนุนช่องที่3เนี่ยแล้วแต่ตัวละครเลยบางตัวอาจจะอัพบางตัวอาจจะไม่อัพนะครับถ้าใครตัดสินใจจะอัพนะครับผมสามารถดูซับสแต็กตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยอัพไปแล้วเนี่ยจะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับในไกด์ของสวมใส่นะครับลำดับความสำคัญก็จะประมาณนี้เลยสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยทำเพียงแค่ของประมาณเทียร์3เทียร์4ก็สามารถลุยได้ในช่วงแรกแล้วนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราทำเทียร์สูงมากกว่านั้นเนี่ยอาจจะใช้ทรัพยากรในการฟาร์มเยอะหน่อยอย่างเช่นพลังงานเนี่ยใช้เยอะมากๆกว่าจะทำเสร็จสักชิ้นนึงนะครับก็พยายามดูละกันนะครับว่าซับสแต็กอันไหนมันเหมาะกับตัวละครตัวนั้นบ้างนะครับทำไปแล้วจะคุ้มหรือเปล่าก็สามารถดูได้ตามนี้เลยเนาะถัดมานะครับจะเป็นหัวข้อที่3นะครับในหัวข้อของสกิลตัวละครนะครับรวมถึงการอัพสกิลตัวละครด้วยนะครับสกิลตัวละครเนี่ยจะมีสกิลประเภทอะไรบ้างนะครับผมที่เราจะเห็นได้แล้วนะครับจะมีทั้งหมดดังนี้เลยนะครับ4สกิลเริ่มจากสกิลที่1นะครับสกิล EX สกิลนะครับซึ่งสกิล EX เนี่ยเราจะใช้คอสในการไล่สกิลในการต่อสู้นะครับซึ่งเวลาเราเล่นการต่อสู้จะมีมุมขวาล่างของเกมเนี่ยจะมีในเรื่องของสกิลของตัวละครนั้นๆและจำนวนคอสที่เรามีในปัจจุบันในการใช้งานและแต้มที่อยู่ด้านบนการ์ดนั้นๆเนี่ยก็จะเป็นแต้มตัวเลขในการใช้งานคอสสกิลนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสกิล EX นะครับซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปในการใช้งานบางอย่างอาจจะเพิ่มพลังโจมตีบางอย่างอาจจะฮิลบางอย่างก็เป็นการสร้างความเสียหายแบบเดียวบางอันสร้างความเสียหายแบบหมู่บางอันก็อาจจะเป็นในเรื่องของการสร้างสถานะต่างๆให้กับตัวละครที่โดนดาเมจสกิลนั่นเองนะครับ
ต่อมานะครับสกิลที่2นะครับจะเป็นพวกของสกิลพื้นฐานซึ่งสกิลพื้นฐานพวกนี้เนี่ยจะเป็นสกิลที่จะมีการใช้งานโดยอัตโนมัตินะครับผมเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดยกตัวอย่างเช่นตัวละครของฮารุจะทำการสร้างดาเมจเป้าเดี่ยวนะครับผมไปยังตัวละคร1ตัวทุกๆ25วินาทีนั่นก็คือหากคูลดาวน์ของสกิลพื้นฐานสามารถคูลดาวน์เสร็จเรียบร้อยแล้วฮารุก็จะทำการปล่อยสกิลยิงไป1เป้าโดยอัตโนมัติและรออีก25วินาทีฮารุก็จะทำการยิงสกิลนั้นซ้ำไปอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับต่อมานะครับสกิลติดตัวนะครับในเป็นสกิลที่3ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพาสซีฟให้กับตัวละครตัวนั้นๆโดยเฉพาะซึ่งตัวละครนั้นๆเนี่ยมันจะมีความสามารถในการเพิ่มของสกิลติดตัวเนี่ยที่แตกต่างกันไปบางตัวละครอาจจะเพิ่มพลังโจมตีบางตัวละครเพิ่มโอกาสตีติดคริติคอลบางตัวละครเพิ่มค่าฮิลนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสกิลติดตัวนั่นเองนะครับผมก็จะส่งผลโดยอัตโนมัติเมื่อเราทำการอัพสกิลไปเลยสุดท้ายนะครับสกิลรองนะครับผมซึ่งจะเป็นสกิลที่4นะครับสกิลรองเนี่ยมันจะมีเอฟเฟคที่แตกต่างกันไปแต่ละตัวละครละกันนะครับซึ่งมันมีเอฟเฟกต์เยอะมากกว่าที่เขียนเอาไว้4หัวข้ออีกด้วยกันนะครับผมก็จะเรียกเป็นว่าสกิลเสริมละกันนะครับโดยสกิลบางสกิลเนี่ยมันจะแสดงผลเมื่อเราทำการใช้งานสกิล EX หรือก็คือสกิลที่1นั่นเองนะครับบางอย่างอาจจะเพิ่มค่าคริตให้กับตัวละครนั้นๆเมื่อทำการใช้สกิล EX หรือเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครนั้นๆเมื่อใช้สกิล EX นะครับส่วนสกิลรูปแบบที่2นะครับจะแสดงผลเมื่อใช้งานสกิลพื้นฐานก็อารมณ์คล้ายๆกับหัวข้อที่1เลยนะครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นการใช้งานสกิลพื้นฐานนะฮะบางตัวละครอาจจะแสดงผลเมื่อโจมตีตัวละครนั้นๆอย่างเช่นตีพวกมอนสเตอร์ขนาดใหญ่แรงขึ้นตีตัวละครขนาดกลางแรงขึ้นเป็นต้นนะครับและบางตัวละครเนี่ยก็จะส่งผลทันทีที่นำมาลงในสนามอย่างเช่นส่งตัวละครตัวนั้นมาปุ๊บจะทำให้ตัวละครสไตรเกอร์ของเราทั้ง4ตัวในสนามเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีแบบถาวรจนกว่าจะจบการต่อสู้นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีเอฟเฟคอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับผมที่จะส่งผลในเรื่องของการอัพสกิลพวกนี้ด้วยนะครับต่อมานะครับแล้วเราเนี่ยจะอัพสกิลเลเวลสกิลพวกนี้เนี่ยมีการแนะนำอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของสกิล EX หรือสกิลที่กดใช้งานนะครับการอัพสกิล EX ไปที่ระดับเลเวล3เป็นการอัพสกิลที่ใช้ทรัพยากรน้อยและส่งผลในเรื่องของการใช้งานได้ค่อนข้างดีมากๆอย่างเช่นพวกตัวดาเมจพออัพถึงขั้น3เนี่ยดาเมจมันก็จะพุ่งมากกว่าตอนอัพขั้น2และมันจะมีความเปลี่ยนแปลงของตัวสกิลบางอย่างด้วยบางตัวอัพถึงขั้น5นะครับผมการใช้งานของคอร์สสกิลก็ลดลงและมีความเสียหายแรงขึ้นเป็นต้นนะครับผมแต่ก็จะใช้ทรัพยากรเยอะขึ้นเช่นกันนะครับส่วนสกิลอื่นๆนะครับผมหรือว่าโอเทอร์สกิลไม่ว่าจะเป็นสกิลพื้นฐานสกิลติดตัวแล้วก็สกิลรองนะครับก็แนะนำว่าให้อัพถึงเลเวล4ทั้งหมดหรือเลเวล7ทั้งหมดหรือเลเวล10ทั้งหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการเล่นลุยดาดในช่วงแรกในการตอนเริ่มเล่นเนี่ยก็อัพเพียงแค่4เลเวลก็เพียงพอแล้วและอัพแค่พวกตัวละครสำคัญที่ใช้ในคอนเทนต์ต่างๆนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วต่อมานะครับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยบางคนอาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญสักเท่าไหร่แต่ส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นค่าความสัมพันธ์ที่เพิ่มค่าสถานะให้กับตัวละครบางตัวได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับค่าความสัมพันธ์นั้นนะครับผมเราสามารถเพิ่มความสัมพันธ์ให้กับตัวละครได้อย่างไรบ้างนะครับโดยตัวละครทุกตัวภายในเกมนี้เมื่อเรามีเข้ามาใน ID แล้วเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มความสัมพันธ์ให้กับตัวละครนั้นได้โดยการที่เราอาจจะเข้าไปทักทายนักเรียนในคาเฟ่นะครับซึ่งในคาเฟ่ของเกมนี้เนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณด้านล่างซ้ายตรงนี้นะครับเมื่อเรากดเข้าคาเฟ่ตรงนี้มาเนี่ยเขาจะย้ายเรามาที่คาเฟ่ของชาเล่ของเรานั่นเองโดยในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับผมก็จะมีนักเรียนเนี่ยที่จะแวะวนเข้ามาในคาเฟ่ของเรานะครับหากว่าตัวละครตัวไหนที่อยู่ในคาเฟ่นะครับผมเราก็จะสามารถพูดคุยกับเขาเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นตัวละครที่ยังไม่มีใน ID นะครับคุยไปก็ไม่เกิดเอฟเฟกต์อะไรเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวละครตัวนี้นะครับมีใน ID แล้วก็กดแล้วก็จะได้หัวใจเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปฏิสัมพันธ์กับตัวละครในคาเฟ่นั่นเองนะครับต่อมานะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือการส่งของขวัญให้กับตัวละครนั้นๆที่เราต้องการนะครับผมซึ่งการส่งของขวัญให้กับตัวละครนั้นทำได้โดยการที่เราเนี่ยต้องเข้ามาคาเฟ่เช่นกันนะครับอย่างเช่นผมต้องการอัพตัวละครฮารุให้มีถึงระดับ
หัวใจเนี่ยที่จะเพิ่มมากขึ้นมากกว่านี้นะครับผมแต่ว่าฮารุไม่ได้อยู่ในคาเฟ่นะครับผมก็จะเรียกน้องเข้ามาก่อนนะครับเพื่อที่จะทำการอัพหัวใจของเขาโดยการกดส่งของขวัญหรือว่าส่งหัวใจนะครับผมโดยการกดได้ที่ของขวัญด้านซ้ายล่างนะครับหากมาวิ่งของขวัญเนี่ยก็คือจับโยนไปให้ได้เลยนะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มค่าความสัมพันธ์ที่เพิ่มมากขึ้นยิ่งของขวัญชิ้นไหนที่เรากดแล้วเนี่ยมีการยิ้มแย้มที่เยอะมากๆเนี่ยก็จะเพิ่มความสัมพันธ์ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับหัวข้อสุดท้ายก็คือหัวข้อการเข้าคลาสนะครับการเข้าคลาสเองก็สามารถเพิ่มความสัมพันธ์ให้กับตัวละครที่อยู่ในคลาสนั้นได้นะครับแต่กลับมาที่เกมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมการเข้าคลาสเนี่ยเราสามารถเข้าได้ที่ด้านซ้ายล่างที่เขียนว่าเข้าคลาสตรงนี้เลยนะครับผมหากเราต้องการเข้าคลาสเพื่อที่จะไปสอนตัวละครไหนๆที่อยู่ในชั้นเรียนนั้นๆ นะครับผมหากเรามีตัวละครนั้นๆแล้วเนี่ยเขาจะมีรูปสัญลักษณ์หัวใจขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับผมถ้าหากมีตัวละครนี้ที่เราต้องการนะครับกดเข้าคลาสแล้วก็ทำการสอนเนี่ยพวกตัวละครที่เรามีใน ID พวกนี้เนี่ยจะมีระดับความสัมพันธ์ที่เพิ่มมากขึ้นและทำให้เลเวลหัวใจนั้นอัพเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อเรารู้วิธีการเพิ่มความสัมพันธ์ให้กับตัวละครแล้วนะครับผมแล้วการเพิ่มความสัมพันธ์ให้กับตัวละครเนี่ยมันจะได้อะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับผมจากตรงนี้บ้างหลักๆเลยนะครับผมการเพิ่มค่าสเตตัสให้กับตัวละครนั้นๆซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีค่าสเตตัสที่เพิ่มขึ้นมาไม่เท่ากันซึ่งมันจะแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นตัวของมิสกะมิโคโตะตรงนี้นะครับผมหากเราทำในเรื่องของระดับสายใยหรือว่าค่าความสัมพันธ์ที่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้ตัวละครของมิสกะมีพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นและมี HP ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งแต่ละเลเวลเนี่ยจะเพิ่มยังไงจะเพิ่มเท่าไหร่เราสามารถกดที่รูปตัวของตรงนี้ได้เลยนะครับแว่นขยายตรงนี้นั่นแหละแล้วเรามาดูว่าเลเวลในการอัพครั้งถัดไปจะเพิ่มอะไรเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นอัพขึ้นมาเลเวล47จะบวกพลังโจมตี4และบวก HP 27หน่วยนะครับ48ก็บวกโจมตี4และบวก HP 27หน่วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่าความสัมพันธ์ของเกมนี้ทำได้สูงสุดถึงระดับเลเวล50แน่นอนว่ามันอาจจะดูไม่ได้เยอะมากในการทำต่อเลเวลแต่พอทำมาเยอะๆมากๆแล้วเนี่ยมันจะทำให้ความแตกต่างที่เราเห็นทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยส่งผลมากขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับหัวข้อที่2ตรงนี้เนี่ยเราเพิ่มความสัมพันธ์แล้วจะได้อะไรบ้างอันที่2เนี่ยตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าของพิเศษหรือว่าของรักที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งเราจะปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อตัวละครที่มีไอเทมนั้นๆเนี่ยมันถึงหัวใจระดับ15แต่ว่าตัวละครทุกตัวภายในเกมนี้เนี่ยมันจะไม่มีทุกตัวนะครับจะมีแค่บางตัวละครเท่านั้นในปัจจุบันซึ่งมีกี่ตัวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยยังหาข้อมูลยังได้ไม่ดีพอนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าในเรื่องของอุปกรณ์หรือว่าของรักพวกนี้เนี่ยจะเพิ่มสมรรถภาพหรือว่าค่าสเตตัสพื้นฐานและความสามารถอื่นๆให้กับตัวละครเพิ่มขึ้นสูงมากอย่างเช่นกระเป๋าสตางค์ของฮารุหากเราทำหัวใจถึงระดับ15จะทำให้ตัวของรักเนี่ยปลดล็อกขึ้นเป็นระดับที่1และจะเพิ่มความแม่นยำให้กับตัวละครฮารุเพิ่มถึง150หน่วยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราทำหัวใจถึงระดับเลเวล20จะทำให้ตัวของรักเนี่ยเปิดขึ้นถึงระดับที่2และจะทำให้ตัวของสกิลนัวแอตแทคมันจะมีการอัปเกรดเพิ่มมากขึ้นทำให้พลังโจมตีสูงขึ้นและเพิ่มความสามารถพิเศษอื่นๆเพิ่มขึ้นมานะครับโดยไอเทมของรักของตัวละครเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าตัวละครตัวไหนมีของรักบ้างนะครับสามารถเข้ามาดูหน้าโปรไฟล์ของตัวละครตรงนี้และดูตรงบริเวณด้านขวาล่างนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับตัวของอุปกรณ์สวมใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับเขาจะมีบอกอยู่ว่าปลดล็อกตอนเลเวลเท่าไหร่และสามารถเพิ่มอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่บอกไปเนาะของฮารุขั้น1เพิ่มความแม่นยำ150นะครับแต่ถ้าจะอัพเป็นขั้น2เนี่ยก็จะปลดล็อกตอนหัวใจเลเวล20ก็จะทำให้สกิลนัวแอตแทคเนี่ยจะมีการอัปเกรดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองอย่างที่บอกไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับในหัวข้อของการอัปดาวตัวละครนะครับหัวข้อนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อที่มันจะทำให้ตัวละครเนี่ยมีความสามารถในการอัปเกรดเพิ่มขึ้นนะครับโดยพื้นฐานของเกมนี้เนี่ยเราจะอัปเกรดดาวตัวละครได้สูงสุดอยู่ที่5ดาวนะครับแต่การอัปดาวตัวละครอยู่ที่5ดาวเนี่ยไม่ใช่ขั้นสูงสุดของเกมนี้เพราะว่าเมื่อเราทำการอัปตัวละครถึง5ดาวแล้วเราจะปลดล็อกระบบใหม่ของเกมนั่นก็คือระบบอุปกรณ์หรือว่าปืนนะครับผมของตัวละครนั้นหรือที่เรียกว่า Unique Equipment นั่นเองนะครับผมซึ่งมันจะมีการอัพปืนเพิ่มขึ้นไปอีกอัพ5ดาวเสร็จเราจะได้ปืน1ดาวมาและเราก็จะต้องอัพปืน2ดาวและอัพปืน3ดาวที่เป็นระดับสูงสุดในปัจจุบันเพื่อทำให้ความสามารถของตัวละครนั้นเพิ่มขึ้นแต่นอกจากปืนที่เราอัพมาแล้วก็ได้มาแล้วเนี่ยก็ยังมี
ค่าเอฟเฟกต์อื่นๆที่เราจะต้องทำการอัพดาวถึงระดับที่กำหนดและจะต้องปลดล็อกนั้นๆด้วยนะครับอย่างเช่นตัวละครที่มีระดับ1ดาวนะครับผมจะสามารถใช้งานได้เพียงแค่สกิล EX แล้วก็สกิลพื้นฐานเท่านั้นนะครับหากเป็นตัวละคร2ดาวจะปลดล็อกในเรื่องของสกิลติดตัวเพิ่มขึ้นมาหรือสกิลที่3นั่นเองและถ้าหากว่าตัวละคร3ดาวเนี่ยจะมีการปลดล็อกสกิลรองหรือว่าสกิลที่4เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าการอัพ4ดาวเนี่ยจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่เมื่อใดที่อัพ5ดาวเนี่ยก็จะปลดล็อกปืนนะครับแล้วก็สามารถตีบวกปืนนั้นๆได้ถึงระดับ30นั่นก็คือปืน1ดาวนั่นเองนะครับและเราได้เปิดปืนแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถอัพปืน2ดาวต่อพออัพปืน2ดาวก็จะทำให้ปืนเนี่ยอัพเกรดได้ถึงเลเวล40และเพิ่มความสามารถให้กับสกิลที่กำหนด1สกิลนะครับผมต่อมานะครับเมื่ออัพปืนถึงระดับ3ดาวจะอัพเกรดปืนได้ถึงเลเวล50และเพิ่มความชำนาญในพื้นที่นั้นๆของตัวละครเพิ่มมากขึ้นนะครับตัดภาพกันไปที่เกมกันนิดนึงละกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายเนาะเรามาดูในหัวข้อตัวละคร1ดาวกันบ้างละกันนะครับสมมุติว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครของฮารุกะที่มี1ดาวเพียงเท่านั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวของฮารุกะเนี่ยจะยังไม่สามารถใช้งานสกิลติดตัวนะครับที่เราจะต้องปลดล็อกได้เมื่อถึงตัวละคร2ดาวเท่านั้นและสกิลรองเนี่ยก็ยังไม่เปิดใช้งานด้วยเพราะเราจะต้องปลด3ดาวก่อนเพื่อที่จะทำการเปิดสกิลตรงนี้นะครับผมและถ้าหากว่าเราเปิด5ดาวตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้งานปืนตรงนี้ได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะต้องใช้ทรัพยากรเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าพอเรามาดูตัวของตัวละครที่ผมได้อัพ5ดาวแล้วอย่างตัวของฮารุนะครับผมก็จะมีสกิลที่ปลดล็อกครบทุกสกิลและมีปืนที่ใช้งานด้วยแต่ปืนเนี่ยผมอาจจะยังอัพได้แค่1ดาวนะครับเพราะว่ายังมีทรัพยากรไม่เพียงพอนะครับซึ่งในความสามารถปืนของพวกนี้เนี่ยหากเรามีการอัปเกรดขึ้นเป็น2ดาวเราก็จะเพิ่มความสามารถสกิลติดตัวเพิ่มขึ้นมาทำให้ความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มความเสียหายคริเพิ่มเติมด้วยหากเราอัพ3ดาวนะครับในตอนนี้เนี่ยจะทำให้ความสามารถในการต่อสู้ในตึกนะครับผมเพิ่มขึ้นเป็นจากระดับ S ก็กลายเป็น SS นั่นเองนะครับแต่ในปัจจุบันนั้นนะครับระบบปืนเนี่ยยังเปิดเพียงแค่3ดาวแต่ในอนาคตเนี่ยอาจจะมี4ดาวแล้วก็5ดาวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การอัปเกรดพวกนี้เนี่ยก็จะมีการอัปเกรดเลเวลปืนก็จะมีการเพิ่มค่าพลังโจมตีแล้วก็ HP ด้วยซึ่งค่าสเตตัสพวกนี้เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปในแต่ตัวละครนั่นเองนะครับต่อมานะครับเมื่อเราดูแล้วว่าความสามารถที่เราได้รับจากการอัพดาวเนี่ยมันจะเพิ่มอะไรบ้างแล้วตัวละครที่เราจะอัพดาวเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะต้องใช้เศษเอ็นเลฟในการอัพตัวละครนั้นเท่าไหร่นะครับจากตัวละคร1ดาวขึ้นมาเป็น2ดาวนะครับใช้30เศษจากตัวละคร2ดาวขึ้นมาเป็น3ดาวใช้80เศษจากตัวละคร3ดาวขึ้นเป็น4ดาวจะใช้100เศษจากตัวละคร4ดาวเป็น5ดาวเนี่ยจะใช้ทั้งหมด120เศษนะครับแล้วก็การอัพปืนจาก1ดาวเป็น2ดาวและจาก2ดาวเป็น3ดาวเนี่ยใช้ขั้นละ120เศษนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าใช้ตัวของเศษเอเลฟเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ว่าเศษเอ็นเลสที่ใช้จำนวนเยอะขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราเนี่ยก็สามารถเอาไอเทมบางอย่างที่เราสามารถเอาไอเทมบางอย่างที่เรียกว่าอีลิซมาเนี่ยมาแลกตัวของเศษตัวละครได้ซึ่งหน้าตาของอีลิซมาเนี่ยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาของอีลิซมาเป็นอย่างนี้แล้วมันได้รับจากที่ไหนนะครับผมหลักๆแล้วเนี่ยอีลิซมาจะได้รับจากการที่เราเปิดกระชาและได้ตัวละครนั้นๆหรือว่าตัวละครซ้ำมานะครับผมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเศษตัวละครนั้นๆเนี่ยเป็นอีลิซมาให้เราเนี่ยนำเศษอีลิซมาตรงนี้เนี่ยมาทำการแลกตัวของเอ็นเลฟของตัวละครนั้นๆนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยตัดภาพมาที่หน้าเกมอีกครั้งนึงนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันที่หน้าร้านค้าอีลิซมานะฮะร้านค้าตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับผมแล้วก็เข้ามาที่ตัวของร้านอีลิซมาตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีการใช้ตัวของเศษเอเลฟซึ่งเศษเอเลฟของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะใช้อีลิซมาตรงนี้แหละในการได้รับจากการเปิดกระชาเกลือนะครับผมมาแรกแต่นอกจากการเปิดกระชาเกลือแล้วเนี่ยก็ยังได้รับจากคอนเทนต์อื่นๆเพิ่มเติมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรสบอสนะครับผมหรือว่า HOD หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถหาตัวของเศษอีลิซมาตรงนี้เนี่ยมาแลกเอลิฟได้เช่นกันโดยในการแลกครั้งแรกๆเนี่ยจะใช้ค่อนข้างน้อยอยู่นะครับนั่นก็คือการใช้ตัวของเศษอีลิซมา1ต่อ1แลกได้20ครั้งแล้วพอครบ20ครั้งแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น2ชิ้นแลกได้อีก20ครั้งเพิ่มเป็น3ชิ้นแลกได้อีก20ครั้งเพิ่มเป็น4ชิ้นก็แลกได้อีก20ครั้งและเมื่อไหร่ที่มันเพิ่มเป็น5ชิ้นแล้วเนี่ยเราก็จะใช้จำนวน5เศษอีลิซมา
ในการแลกเอ็นเลส1ชิ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวละครของฮารุที่ผมเคยแลกไปแล้วนะฮะอยู่ตรงไหนเอ่ยขอเลื่อนดูแป๊บหนึ่งละกันนะฮะอ่ะตรงนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งผมเนี่ยแลกมาถึงระดับสูงสุดแล้วตรงนี้เองเนี่ยจะมีการจำกัดในการแลกแล้วก็ใช้เศษอินดิสมาเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมว่ามันจะเป็น1ตัวละครที่ใช้5เศษในการแลกแล้วก็จะใช้5เศษอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าเราจะแลกจนหมดร้านก็คือ300ชิ้นนั่นเองนะครับเมื่อเราเห็นแล้วว่ามันใช้เศษอิลิกมาประมาณนี้ในการแลกตัวของเอลเลฟในการเอามาแลกตัวละครหรือว่าการอัพดาวตัวละครเนี่ยแล้วถ้าเราอยากจะทำตัวละครสักตัวหนึ่งจาก3ดาวไปเป็น5ดาวเราจะใช้เศษอิลิกมาตรงนี้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับดูตรงหัวข้อสีแดงๆด้านล่างเลยนะครับเราจะใช้เศษอิลิกมาในการแลกเศษตัวละครจาก3ดาวไป5ดาวเนี่ยจะใช้ทั้งหมด 1,200 ชิ้นนะครับซึ่งยังไม่นับตัวละครที่ทำจาก1ดาวมา2ดาวและ2ดาวมา3ดาวนะครับจะนับเพียงแค่3ดาวไป5ดาวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเราต้องการใช้อีลิกมาทำตัวละครสัก1ตัวจาก3ดาวไปเป็นปืนระดับ3ดาวเลยนะครับผมมันจะต้องใช้ถุงทั้งหมด 5,100 ชิ้นกันเลยทีเดียวแน่นอนว่าการทำตัวละครสักตัวหนึ่งเนี่ยให้มันขึ้นเป็นปืน3ดาวนั้นมันจะเก่งขึ้นอย่างมากแต่ส่วนตัวผมมองว่าทำตัวละครสัก1 2หรือ3ตัวที่เป็นตัวละครตัวแบกในแต่ละคอนเทนต์ในแต่ละสายเนี่ยเราไปทำตรงนั้นเนี่ยได้ตั้ง4ตัวเลยนะเราไปทำพวกตัวละคร5ดาวให้มันมาช่วยแบกคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ประสิทธิภาพในการเล่นของเกมเราเนี่ยมันจะดีขึ้นกว่าหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยก็ลองไปตัดสินใจกันดูแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าใครอวยตัวละครตัวไหนอยากจัดปืน3ดาวให้น้องเลยก็จัดไปนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ไม่ต้องไปเสียดายตรงนั้นก็ได้นะครับแต่ผมขอเล่นหลายๆคอนเทนต์แล้วกันนะครับผมทำ5ดาวไปทีละตัวดีกว่าเนาะหลักๆนะครับในเรื่องของการอัพตัวละครก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็แน่นอนว่าหวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะได้รับข้อมูลนี้ไปแล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นเกมบัวไคและอัพตัวละครได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ Level Fight เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมบัวไคกันด้วยนะครับยังไงวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายน้องๆทุกคนนะครับ